ยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการแจกหน้ากากอนามัยให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่ตลาดราชาตลาดบางคลองและตลาดปากน้ำนายวัญชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายเจนเจตเจนนาวินปลัดจังหวัดสมุทรปราการนายภูธนะชมพูมิ่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการนายแพทย์พรณรงค์สีม่วงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการนายประพินวิทย์ละอองแก้วหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการนายวิสิทธิ์ภูทัตโตประชามพันธ์จังหวัดสมุทรปราการนายณัชวรรณอัลภาสเตชะเสนนายอำเภอเมืองสมุทรปราการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตลาดราชาตลาดบางคลองและตลาดปากน้ำตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาซื้อสินค้าบริเวณตลาดทั้ง3แห่งจำนวน 10,000 ชิ้นถึงแม้ว่าจังหวัดสมุทรปราการจะลดระดับเป็นพื้นที่ควบคุมและไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่องเป็นเวลา6วันตลอดจนประเทศไทยได้รับมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ล็อตแรกจำนวน 200,000 โดสจากบริษัทซีโนแวคไบโอเทคจำกัดแล้วก็ตามจังหวัดสมุทรปราการต้องขอความร่วมมือประชาชนกาดอย่าตกงดกิจกรรมปาร์ตี้สังสรรค์ยังคงมาตรการใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้า 100% เว้นระยะห่างล้างมือเช็คอินไทยชนะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ต่อไปทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน